ากคิดจะทำการเกษตรบนพื้นที่เพียง50ตารางเมตรคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างคะสำหรับคุณก้องเกียรติถาดทองหรือคุณอั้นผู้ทำการเกษตรแบบคนเมืองที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครสามารถเลี้ยงไก่เป็ดและแพะได้รวมๆกันถึง50ตัวเลยทีเดียวนอกจากเลี้ยงไก่ไว้เก็บกินไข่แล้วกรงถัดไปยังเป็นแพะ3ตัวที่คุณอั้นบอกว่าเลี้ยงไว้รีดนมเนื่องจากนมแพะเป็นนมที่มีประโยชน์และย่อยง่ายกว่านมวัวค่ะโดยกรงแพะจะยกเป็นใต้ถุนสูงเพื่อเก็บขี้แพะสำหรับทำปุ๋ยต้นไม้ได้อีกส่วนใต้ถุนสูงก็ยังเป็นที่อยู่ของเป็ดเริ่มต้นการทำเกษตรของผมนะครับก็คือว่าชื่นชอบก่อนนะฮะพอชอบปั๊บเนี่ย เราก็ต้องหาวิธีแล้วว่าในเมืองเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็มาดูองค์ประกอบโดยรวมว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็เริ่มจัดเป็นโซนนิ่งขึ้นมาว่าตรงไหนควรจะอยู่ยังไงนะฮะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบการจัดการการดูแลว่าสัตว์พวกนี้จะต้องถูกปรับสภาพให้มาอยู่บนพื้นคอนกรีตทั้งหมดนะครับแทนที่จะอยู่ธรรมชาติอยู่สภาพอากาศที่มันค่อนข้างดีกว่านี้คือตามชนบทนะฮะก็ต้องศึกษาลักษณะนิสัยของสัตว์ด้วยนะฮะเพื่อเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับเราได้คุณอั้นเลี้ยงเป็ดสวยงามไว้4สายพันธุ์20ตัวคละกันก็คือเป็ดน้ำวูดดักมินิมาลาดและแมนดารินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็ดสายพันธุ์เล็กพื้นที่ที่ใช้เพียง2คูณ 1.5 เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรพอให้เป็ดลงไปว่ายน้ำเล่นเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์และจัดสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยบอกว่าตอนนี้เลี้ยงดูเล่นไปก่อนแต่ในอนาคตอาจขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายอย่างแม่เป็ดตัวนี้ค่ะเพิ่งฟักไข่ได้ลูกมาจึงห่วงลูกจิกทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและส่วนตัวนี้ก็เป็นพ่อเป็ดที่มาเฝ้าแม่เป็ดกับลูกเป็ดไม่ได้ห่างเหมือนกันค่ะนอกจากนั้นยังปลูกต้นไม้หน้ารั้วในลักษณะแนวตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่และมีวิธีการให้น้ำแบบหยดในถุงน้ำเกลือโดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมให้น้ำค่ะภัทรวัฒน์อ่วมเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สอดกว้านรายงาน